ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency Hilux Revo Z Edition สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริง Night Life พบกันเช่นเคยทุกคืนวันเสาร์แบบนี้นะครับตั้งแต่เวลา 4:40 เป็นต้นไปครับและสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้นะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่ได้ตั้งปฏิญาณเอาไว้อย่างแน่วแน่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี้ยจะอุทิศให้กับการหยิบยื่นโอกาสแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับอดีตผู้ที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจำให้พวกเขาเนี่ยได้มีที่ยืนและได้การยอมรับจากสังคมอีกครั้งครับทุกคนครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านคุณรังพระนครและคุณเอ็มคนตัวลายครับครับสวัสดี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 ครับบอกเลยทั้งคู่เชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมของเราหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักคุณรังและคุณเอ็มเนี่ยจากทางสื่อทีวีแล้วก็รวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยเอางี้ให้ทั้งคุณรังคุณเอ็มเนี่ยแนะนำเพจตัวเองก่อนเชิญครับได้ครับผมมีเพจชื่อว่ารังพระนครนะครับเป็นเพจหลักโดยการที่เราใช้โพสต์หรือว่าใช้ทำกิจกรรมต่างๆสามารถฝากติดตามได้ครับแล้วคนติดตามตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเกือบ400,000คนครับประมาณ380,000ประมาณนี้ครับเหรอครับเปิดได้นานยังก็เปิดได้ประมาณสักน่าจะ2ปีฮะประมาณ2ปี2ปีมีคนตาม 400,000 ครับประมาณสุดยอดมากคุณหนังเหรอครับไอ้คุณเอ็มเหรอครับเชิญครับก็สวัสดีครับก็มีของเอ็มคนตัวลายนะครับเป็นเพจของเกี่ยวกับยิมมวยแล้วก็กิจกรรมทั่วไปเงี้ยครับใช่มีคนติดตามอยู่ 150,000 ครับโอ้โห2 3เดือนครับ3เดือนอ๋อนี่เปิดมา3เดือน3เดือน4เดือนที่แบบว่าคนติดตามเยอะๆแล้วของคุณดังนี่คือเปิดมา2ปีประมาณ2ปีฮะคอนเทนต์หลักของคุณดังนี่คืออะไรคือผมเนี่ยในเพจจริงๆนะเมื่อก่อนผมมีเพจหลาย2เพจเกี่ยวกับกีตาร์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องการแบบเค้าเรียกว่าพูดถึงบทความชอบเขียนแบบเหมือนผมชอบเขียนเล่าเรื่องว่าชีวิตคนเป็นแบบไหนในเรือนจำนู่นนี่นั่นช่วงหลังๆเนี่ยผมมาทำเพจเกี่ยวกับกีตาร์โพสต์เกี่ยวกับเรื่องกีตาร์แนะนำเรื่องกีตาร์เพราะผมเป็นมีอาชีพเป็นช่างทำกีตาร์แฮนด์เมดอ๋อเหรอเสร็จแล้วก็ผมเนี่ยจะทำเขาเรียกว่าอะไรเดินทางไปหาเพื่อนนักโทษที่กลับตัวได้เสร็จแล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอเขาเอาเขาเนี่ยมานำเสนอผ่านเพจเพื่อให้คนเนี่ยได้ดูว่าให้มันมีนักโทษกลับตัวได้หลายคนไม่ใช่มีแค่ลังกับเอ็มแล้วบางทีผมก็จะไปหากลุ่มเพื่อนเก่าๆที่เคยเกเรด้วยกันที่วันนี้เขาเหมือนแบบเริ่มลุกขึ้นมาอยากเริ่มต้นใหม่ก็จะเอาเขาเนี่ยมาเล่าเรื่องผ่านเพจแบบนี้ครับผ่านเพจนี้แล้วคุณเอ็มอ่ะก็ตอนนี้ผมก็มียิมมวยครับสอนมวยออกกำลังกายครับก็พวกลดน้ำหนักอะไรเงี้ยกระชับสัดส่วนพวกเนี้ยครับแล้วปกติเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วป่ะตอนนี้ครับผมเป็นแชมป์ WBC เอเชีย175ปอนด์ครับได้แชมป์ระดับประเทศ3ปีแล้วก็ได้แชมป์ของกรมราชทัณฑ์4เส้นครับแขกของรายการเราไม่ธรรมดาเลยนะครับข้อมูลเหล่านี้ผมยังไม่ได้ผมไม่เคยรู้ว่าคนนี้ทำกีตาร์คนนี้คือแชมป์มวยครับโทษนะแล้วตอนที่ติดคุกเป็นนักมวยได้ไหมเป็นครับเป็นนักมวยตอนอยู่ตั้งแต่ข้างนอกแล้วครับแล้วก็พอเราเข้าไปอยู่ในนั้นปุ๊บมันก็ไม่เอาเลยก็เกเรก่อนแล้วก็จนปี52นะครับมาตั้งใจทำอยากกลับบ้านก็ชกมวยครับได้ลดโทษคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาตามเพจของเราครับเป็นใครเป็น FC ที่เหมือนกับว่าชื่นชมในการที่ผมเป็นอดีตนักโทษแล้วก็กลับตัวกลับใจอะไรเงี้ยครับคือเขามาให้กำลังใจหรือว่าเขามาเรียนรู้จากชีวิตเรามาให้กำลังใจเราด้วยแล้วก็มาแบบว่าบางคนที่กำลังเป็นอยู่เขาแบบพี่เอ็มผมเลิกยาได้เพราะพี่นะ อะไรเงี้ยครับใช่เอ็มรู้สึกยังไงผมเข้าใจความรู้สึกที่ภรรยาผมทำให้ผมกลับมาเป็นคนได้ในทุกวันนี้ครับ
เล่านิดนึงก็เหมือนกับตอนนั้นเราติดยาพี่ผมติดยาถึงใช้ยานักเยอะมากยาอะไรครับยาบ้ายาไอเคทุกอย่างเดี๋ยวนะคือตอนนั้นคือก่อนเข้าคุกเนี่ยออกมาเนี่ยครับเอ้าเดี๋ยวนะออกมาแล้วก็กลับมาติดยาใหม่ใช่ครับกลับมาติดแต่เราเป็นนักกีฬาทั้งมวยด้วยเนี่ยนะใช่ครับเอ้าแล้วมันไม่บั่นทอนความสามารถในการต่อยมวยเหรอมันตอนนั้นความคิดของผมคือบกพอเราเล่นยาแล้วมันมีความคิดไม่มีสติอะไรแล้วเรามองว่าเฮ้ยเราไม่มีค่าอะไรเลยกลับเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยผมก็อยู่ได้ผมคิดแค่นั้นเองคือเราไม่คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงอนาคตเลยไม่มีเลยความคือเราปล่อยให้แค่แต่ละวันให้มันผ่านใช่ใช่พี่ผ่านไปด้วยยาขอได้ถูกต้องครับคือเราบวกเล่นกับยาเนี่ยเล่นกับยาตลอดเวลาแล้วความสามารถในการต่อยมวยเราอะผมหยุดต่อยไปประมาณ2ปีครับไม่มีงานต่อยเหรอใช่ครับแล้วก็มาเจอแฟนหรือเจอภรรยาเนี่ยใช่ครับเขาเปลี่ยนชีวิตเราเขาก็นั่นแหละครับเรื่องคือต้นตอคือเขาจับได้เรื่องเราเล่นยาแล้วบวกกับผมอยากเลิกด้วยก็เลยสัญญาเขาครับแล้วทำได้เขาก็อยู่กับผมจับผมขังไว้ในบ้านครับแล้วก็คอยเอาน้ำราดเวลาผมเสี้ยนยาเนี่ยครับก็คอยลากเข้าไปในห้องน้ำแบบก็พี่เอ็มสู้นะพี่ทำได้แล้วก็เปิดคลิปที่ผมชกมวยครับให้ดูว่าพี่เห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยคือคอยให้กำลังใจเราตอนที่เขาเปิดคลิปให้ดูเราเห็นไหมผมเห็นตัวเองนะครับแล้วเราจำตัวเองได้ไหมจำได้ครับจำได้แต่คือแบบแล้วเราคิดอยู่ว่าแล้วเมื่อไหร่ตอนไหนเราถึงจะได้ชกอีกแบบนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมืดมนไปหมดเลยตอนแรกครับนานไหมกับการถูกขังอยู่ในบ้านประมาณเดือนนึงครับโอ้โหเดือนนึงแสดงว่าคุณแฟนนี่อึดมากนะโอ้โหต้องยอมเขาแล้วคือสุขภาพจิตนี่เสียกันเลยนะจริงครับจริงครับเรื่องงานการเขาแบบดับลงไปเลยครับเมื่อก่อนเขาเป็นเซลเบนขายเบนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมาโฟกัสที่เราว่าเราจะฆ่าตัวตายไหมคือเขาจับเราไว้ในห้องนะคือกลัวเราคลั่งยาอะไรเงี้ยมันถึงขนาดฆ่าตัวตายได้เลยเหรอมันเคยมีอยู่ทีนึงผมเอาเชือกนี่แหละผมรู้สึกว่าผมเชือกมัดคอตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยสัมผัสเป็นพิธีกรมา20ปีไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกับคนที่เป็นที่อินที่ผ่านแล้วก็หลุดรอบมานั่งอยู่นี้ได้ครับเดี๋ยวคุยกันต่อคุณดังครับผมรังพระนครชื่อมาจากไหนคือคำว่าพระนครเป็นชื่อแก๊งนะแก๊งในเรือนจำเป็นชื่อแก๊งมันก็เลยติดมาอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ในเรือนจำสมมติเอ็มเนี้ยอยู่บ้านเดียวกับผมในคุกจะเรียกบ้านคือแก๊งจะเรียกชื่อเป็นชื่อบ้านอย่างเช่นแก๊งพระนครแก๊งฝั่งทนแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สมมติใครไปอยู่ก็จะต่อชื่ออย่างเช่นหลังพระนครเอ็มพระนครแบบเนี้ยมันก็เลยติดออกมาเอามาใช้ในข้างนอกครับเดี๋ยวก่อนแล้วในคุกที่มันแบ่งไว้กี่โซนมีกี่ที่กี่ชื่อเมืองโอ้เยอะครับเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากมันอยู่ที่ว่าเรือนจำมันมีหลายแบบมีเรือนจำอำเภอเรือนจำจังหวัดเรือนจำกลางคือผมเนี่ยมันเหมือนกับมีอยู่ช่วงนึงเคยทิ้งชีวิตพอทิ้งชีวิตปุ๊บเนี่ยผมก็คิดว่าเรือนจำน่าจะเป็นบ้านของผมผมใช้ชีวิตอยู่แต่ในเรือนจำมันก็เลยเรียนรู้ทุกอย่างถูกย้ายไปย้ายมาส่วนใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่ๆอยู่ที่เรือนจำกลางเพราะว่ามันรวมนักเรียกว่าอะไรทั่วประเทศเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดมาอยู่รวมกันอะไรแบบนี้มันก็เลยต้องแบ่งฝั่งแบ่งพรรคแบ่งพวกเพราะว่าสังคมในเรือนจำมันเป็นเรื่องของสังคมของการเห็นแก่ตัวสังคมเอาเปรียบแล้วก็พออยู่กับคนหมู่มากเนี่ยมันต้องแข่งแย่งชิงดีเพื่อจะให้ตัวเองได้อยู่สบายมันเป็นเรื่องปกติของการที่จะถีบตัวเองขึ้นมาเป็นคนเกเรเป็นขาใหญ่ในเรือนจำพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องปกติที่บอกขาใหญ่ในเรือนจำคือขอโทษนะเหมือนในหนังเหมือนฮอลลีวูดไหมที่บอกว่ามาถึงปุ๊บต่อยกระทืบก่อนเพื่อให้ทุกคนกลัวเราอ๋อไม่ครับไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของความพวกเยอะเช่นคือในเรือนจำเนี่ยนักโทษแต่ละคนมันไม่ได้กลัวกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำคดีใหญ่โตมาก็โหดกันทั้งหมดใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการวิธีการอยู่การใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้สติปัญญาหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมในการอยู่การปกครองคนให้คนยอมรับอย่างเช่นผมเนี่ยมีบ้านนี่คือพวกเยอะเช่นเด็กแถวบ้านผมเข้ามาจนถึง 400-500 คนมันก็เยอะอ่ะเยอะมากเยอะกว่าบ้านอื่นอย่างเงี้ยใครก็จะมายุ่งกับเราอ่ะมันก็จะมายุ่งกับเราถามว่าแล้ว 4-500 คนยอมรับเราได้ไงอาจจะมีช่วงแรกๆที่เราอาจจะเป็นคนเกเรอาจจะชกต่อยบ้างแต่ไม่แบบว่าโอ้โหขนาดตีรันฟันแทงจนฆ่าคนตายไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของเวลาเพื่อนเราเดือดร้อนเราช่วยเขาในคุกเนี่ยน้อยมากที่จะช่วยเหลือกันเพราะว่ามันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวบางครั้งเนี่ยเราช่วยเหลือกันในยามยากลำบากเนี่ยมันก็ได้ใจมันก็เลยเป็นพรรคเป็นพวกขึ้นมาอ๋อแล้วสองคนที่โคจรมาเจอกันได้ยังไงคือมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยผมเกเรมากแล้วย้ายไปตามแดนต่างๆเนี่ยแล้วผมย้ายมาแดน4ที่จะถามในหนุ่มกลางแล้วผมมาเจอเขาเขาเป็นนักมวยอยู่ที่แดนนี้แต่ตัวผมเองอ่ะคือเหมือนแบบเป็นคนเก่าอยู่ในเรือนจำนี้อยู่แล้วย้ายไปย้ายมาก็ด้วยความเกเรแหละครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยคือเขาเนี่ยเดินมาหาผมคือตอนนั้นน่ะผมเหมือนกับว่าผมเอาเด็กแถวบ้านเขาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านผมอยู่ในแก๊งผมอ่ะนะแล้วเขามาขอ
เขาเข้าใจว่าถ้ามาขอต้องมีเรื่องกับผมมันประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขามาขอแล้วเราก็เฮ้ยมันแถวบ้านกันเราก็ให้เขาไปแบบนี้ครับก็เลยได้ใจกันตอนนั้นกำหมัดมาเลยไหมมีเหล็กครับเหล็กเขามีเหล็กหมัดนะในคุกเหล็กหรอคือถ้าเกิดประมาณว่าถ้าผมมีเรื่องเขาเนี่ยเขาก็จะแทงผมเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะถูกแทงตายก็สูงอะไรแบบนี้ฮะคือผมรู้อยู่แล้วฮะก็เลยให้เขาไปดีกว่าตอนคือตอนนั้นกลัวชีวิตพวกเขาเยอะครับแต่ถ้าเกิดผมไปแดนอื่นก็คงไม่ได้ถ้าเพราะเพื่อนของหลังเยอะในแดนตอนนั้นแบบเพื่อนเยอะฉะนั้นเองครับผมเป็นเพราะว่าเพื่อนเยอะฉะนั้นไม่ได้เก่งอะไรนะฟังดูโหดเหมือนกันนะชีวิตในเรือนจำนะแล้วพอหลังจากที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาเนี่ยเอาเอ็มก่อนต้องทำยังไงต้องกลับตัวขนาดไหนเพื่อสังคมยอมรับเราสิ่งแรกเลยคือแบบกับเพื่อนตัวเองเลยนะครับพี่ผมเนี่ยพยายามแบบเรามองหลังเราว่าเฮ้ยเขาดูดีออกมาอยู่ข้างในอย่างดื้อเลยออกมาเขาไม่เอาอะไรเลยแล้วทำไมเราจะเป็นอย่างเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วผมมันต้องพิสูจน์กับเขาด้วยคือแบบว่าเพื่อนผมเลิกแล้วนะผมไม่เอาอะไรแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็ดูผมตั้งเกือบ2ปีครับจนกว่าจะเรียกมาคุยกันข้างนอกนะครับไม่ใช่ข้างในนั้นเนี่ยคือแบบถึงจะเรียกผมเข้าไปหาอะไรเงี้ยคือเราพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยผมเอาแรงขับแรงกดดันที่คนรอบข้างกดดันเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ติดคุกอีกเดี๋ยวมึงก็กลับไปค้ายาแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นแรงผลักดันให้เราเดินก้าวต่อไปข้างหน้าก็จนพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราเลิกแล้วจริงๆนะเราหยุดแล้วเขาก็เลยโทรมาหาผมว่ามาหาผมที่โบสถ์หน่อยผมรู้สึกดีใจมากได้ร่วมงานกันอะไรแล้วพอได้เห็นเพื่อนที่กลับตัวได้จริงๆแล้วภูมิใจไหมคือภูมิใจนะจริงๆแล้วเอ็มเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนกันคือเขาออกจากเรือนจำมาปุ๊บเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยต่อย M150ออกรายการทีวีเลยชกได้เข็มขัดเนี่ยผมพยายามมองเขาแล้วคิดว่าให้คนคนนี้ถ้าเกิดกลับตัวได้เนี่ยเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักโทษเพราะว่าคือเรา2คนเนี่ยเป็นคนเกเรในคุกหมายความว่าคนเกเรเนี่ยเราก็จะช่ำชองวิธีการอยู่ครับเราก็สามารถจะเป็นแรงบันดาลใจกับเพื่อนนักโทษได้แต่ออกมาเสร็จปุ๊บเอ็มก็ล้มพอได้เข็มขัดแล้วเอ็มก็ล้มกลับไปติดยาเราก็สืบเรามีเพื่อนเยอะใช่ไหมฮะเราก็ถามว่าเอ็มเป็นไงเขาบอกเอ็มยังเล่นยาขายยาอยู่นะเราก็ไม่สามารถที่จะไปอะไรกับเขาได้ก็รอเวลาจนวันนึงเนี่ยเขามาเจอแฟนแล้วเขาเริ่มแบบเหมือนแบบว่าแฟนก็เป็นกำลังใจให้เขาเขาผันตัวเองขึ้นมาเราก็เริ่มมองว่าเฮ้ยเขาเริ่มดีแล้วเริ่มกลับตัวได้แล้วเราก็ชวนเขามาร่วมกันเหมือนมาร่วมกันที่แบบว่าไปทำสิ่งที่ดีดีกว่าทำสิ่งไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่นักโทษอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้รับโอกาสทางสังคมเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นค่าของตัวเองเพราะเราไม่ใช่คนมีพื้นฐานทางสังคมที่ดีไม่ได้มีชื่อเสียงมาก่อนพอวันนึงคนเห็นว่าเฮ้ยเราสองคนเนี่ยมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเราก็จะไม่กลับไปเสพยาเหมือนเดิมไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแบบนี้ตอนที่อยู่ในเรือนจำครับเคยนึกไหมว่าถ้าวันนี้เราออกมาโลกภายนอกจะเป็นยังไงผมไม่ได้คิดครับผมปฏิญาณตนว่าผมจะมอบชีวิตให้กับราชทันแล้วเพราะโทษผมสูงโทษผมประหารชีวิตใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องนี้ครับหลังเราเคยคิดไหมว่าโลกภายนอกจะสมมติถ้าหลุดมาได้โลกภายนอกจะเป็นยังไงคือผมไม่คิดเหมือนกันนะผมติดคุกถ้าสถานนี้แล้วเรียนจำทั้งหมด9ครั้งนี่9ครั้งจนคนในสังคมเขาบอกคนอย่างผมเนี่ยมันไม่ได้เลวโดยนิสัยมันเลวโดยสันดานตัวเราเองเนี่ยหมดค่าไปแล้วคิดว่าออกมาในโลกภายนอกเนี่ยคนถ้ารู้ประวัติเราอะผมไม่ยอมรับผมน่าจะเป็นนักโทษคนแรกตอนนั้นเลยที่มาออกสื่อและพูดเรื่องราวในชีวิตว่าตัวเองเป็นใครคือมันมีเสียงตอบรับเยอะแต่เราก็สู้กับตัวเองเราคิดว่าคนคือในยุคสมัยเนี้ยคนในสังคมให้โอกาสนักโทษเยอะละแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เลยไม่มีงั้นผมเนี่ยคิดว่าคนในเรือนจำน่าจะเข้าใจชีวิตเราเราอยู่ในเรือนจำนานเราซึมซับพฤติกรรมในคุกเราติดนิสัยของนักโทษในเรือนจำจนมันเป็นพฤติกรรมของเราละถ้าเราออกมาข้างนอกเนี่ยคือมันยากมากที่เราจะปรับตัวเข้าคนปกติยิ่งประวัติเราด้วยเราผมโดนฉกชิงวิ่งราวแบบเนี้ยถ้าคนรู้มาเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะให้โอกาสเราน้อยตอนนั้นก็คิดว่าใช้ชีวิตในเรือนจำดีกว่าเพราะอยู่ขนาดมีเพื่อนมีคนเข้าใจหันมาก็เอ็มก็เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเราคิดแบบเนี้ยผ่านอะไรมาเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วสองคนนี้มีเรื่องราวที่น่าคุยเยอะแล้วผมมีคำถามเตรียมไว้เยอะแยะมากมายและมั่นใจว่าคุณผู้ชมของเราเนี่ยก็คงจะเหมือนกันเลยนะครับและผมก็เชื่อนะครับว่ากว่าที่หลังพระนครแล้วก็เอ็มคนตัวลายเนี่ยจะก้าวข้ามผ่านบทพิสูจน์ต่างๆมาได้จนเป็นที่เห็นอย่างทุกวันนี้แหละครับคงไม่ใช่ที่จะเรื่องง่ายที่ทำให้สังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสกับผู้ที่ครั้งนึงเคยคิดว่าชีวิตเนี้ยไม่มีทางที่จะเอาดีได้แล้วคงต้องใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยอยู่ในเรือนจำไปจนกว่าจะตายนั่นเองอะไรล่ะครับที่ทำใหสองคนเนี้ยที่มีความคิดในด้านลบแบบพวกเขาเนี่ยกล้าที่จะเปลี่ยนมามองมุมบวกจนสามารถกลับมานั่งอยู่ข้างๆเราให้ผมสัมภาษณ์ได้สักครู่เดียวกับคุณเอ็มและคุณหลังที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์
Nightlife นำเสนอโดย Nescafe กระป๋องคุณผู้ชมครับมีไม่น้อยเลยนะครับที่อดีตนักโทษเนี่ยหลังจากได้รับอิสรภาพแล้วแต่ไม่นานเนี่ยพวกเขาก็วนลูปกลับเข้าสู่เรือนจำอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วอะไรคือแรงจูงใจครับที่ทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเลือกที่จะทำผิดซ้ำสองเป็นไปได้หรือไม่ที่บางคนเนี่ยตัดสินว่าเป็นเพราะที่นิสัยหรือว่าสันดานที่ไม่มีทางจะแก้ได้หรือเป็นเพราะการที่สังคมเนี่ยไม่ยอมรับหรือว่าให้โอกาสกับผู้ที่เคยผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วทำให้ทางเลือกอะไรในการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยมีไม่มากและสุดท้ายก็ต้องกลับเข้าสู่ที่เรือนจำนั่นเองนะหลังแล้วอย่างนี้นักโทษแบบไหนที่มีโอกาสหลุดออกมาสัมผัสกับคำว่าอิสระแล้วเอาตัวเองไม่รอดแล้วกลับไปเข้าคุกอีกมีไหมมีครับเยอะครับเยอะอ๋อครับอุปนิสัยของนักโทษเนี่ยเป็นพวกล้มกระดานง่ายอย่างเอ็นเนี่ยล้มกระดานเช่นออกมาปุ๊บทำงานได้2เดือนเจอคนดูถูกหน่อยกูไม่ทำแล้วเว้ยกูไม่เอาแล้วเว้ยกูกลับเป็นแบบเดิมดีกว่าคือนักโทษเนี่ยคือมันดูเหมือนเขาอยู่ในเรือนจำแต่มีความอดทนนะแต่เปล่านะฮะคนพวกนี้ออกมาเนี่ยขี้น้อยใจจะให้คนนั้นโอ้คนนี้โอ้ตลอดเวลางั้นมันคือการที่คนเราจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต้องเข้าใจเขามันจะใช้แค่อาชีพการงานหรือความรู้ไม่ได้นั้นผมไม่ค่อยเชื่อว่านักโทษจะไม่มีอนาคตเพราะว่าตัวผมเองกับเอ็มเนี่ยถ้าใครมองตอนนั้นนะเพื่อนนักโทษด้วยกันจะมองว่าพยพลเราสองคนจะกลับตัวไม่ได้แต่เมื่อวันหนึ่งเราได้รับโอกาสได้รับกำลังใจเราก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้อะถามว่าเราทำงานช่วยเหลือนักโทษไหมเราก็ช่วยนะแต่เราช่วยไม่ได้ทุกคนคนที่จะช่วยและสามารถไปต่อได้คือคนที่ฟังเราด้วยกี่เปอร์เซ็นต์คือถามว่าตอนนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ฮะแต่ว่ามัน50-60คนเนี่ยเราช่วยได้แต่มันตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จากกี่คนนะฮะคือนักโทษผมจะบอกให้ว่าอยู่ในเรือนจำเนี่ย400,000ถูกไหมฮะข้างนอกเนี่ยมีคนที่พ้นโทษออกมาแล้วใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นหลายล้านคนครับบางคนเนี่ยผ่านเรือนจำทำธุรกิจสีเทาแต่ไม่ได้ถูกจับเนี่ยถูกไหมฮะแต่ถามว่าเขาอยู่ในเส้นทางสีเทามีเปอร์เซ็นต์ที่กลับไปเส้นทางสีดำได้ไหมมีงั้นคนเหล่านี้บางทีเขาแค่ทรงตัวอยู่ในสังคมได้แต่ถามว่าเขาสุจริตไหมเขาก็ไม่ได้สุจริตงั้นคือคนเหล่านี้มันมีเปอร์เซ็นต์ที่กลับหวนกลับไปสู่เส้นทางเดิมสูงงั้นบางทีเราก็ให้กำลังใจเขาบอกว่าอย่ามีอาชีพสุจริตไหมการมีอาชีพสุจริตแต่เงินมันน้อยเงินมันได้ยากมันเหนื่อยกว่าจะได้ไม่เหมือนการขายยาหรือทำอาชีพสุจริตถูกไหมฮะอย่างเช่นเว็บการพนันปุ๊บโพสทีเดียวกับ 5,000 ละถูกไหมฮะใช่แต่อย่างเราเนี่ยโหทำงานวันละ200-300มันก็ต้องให้เขาเห็นเป้าหมาย2อย่างว่าคุณอยากได้อะไรเราบังคับคนไม่ได้แต่เรายื่นเส้นทางโอกาสที่ดีเขาเห็นได้ว่าถ้าทำงานสุจริตได้เงินน้อยแต่มีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่สุจริตได้เงินเร็วสุดท้ายมีเปอร์เซ็นต์กลับไปสู่กระบวนการแบบเดิมให้เขาเลือกต้องให้เขาเลือกเราได้แค่แนะนำใช่แล้วตอนนี้รังประกอบอาชีพอะไรผมเป็นอาชีพเป็นช่างทำกีตาร์แฮนด์เมดครับเงินดีไหมเงินดีไหมหรือเปล่าผมเงินไม่ดีหรอกแต่ผมอยู่ได้ผมคือในเรือนจำเนี่ยมันสอนให้ผมรู้จักพอเพียงพอวันหนึ่งเราอยู่ในชีวิตคือผมลืมเล่าไปว่าผมตัดสินใจว่าอยากจะตายในเรือนจำแล้วคือไม่ตัดสินใจออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแล้วคือคิดว่าชีวิตเราต้องจบในเรือนจำเขียนจดหมายหาพี่สาวเนี่ยบอกไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วชีวิตนี้น้องคนนี้กลับตัวไม่ได้แล้วน้องคนนี้ต้องเป็นคนเลวและต้องตายในเรือนจำแต่วันหนึ่งเนี่ยเรากลับได้รับโอกาสอิสรภาพออกมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเงินเนี่ยไม่ใช่คำตอบแต่ความสุขที่เราได้อยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับคนที่เรารักเนี่ยได้กินข้าวข้างนอกอิสรภาพเนี่ยนี่คือความสุขที่สุดแล้วงั้นกีตาร์ของผมเนี่ยผมทำเนี่ยไม่เคยคิดจะเอาเปรียบลูกค้าก็ขายตามพอประมาณแล้วเราก็คิดว่าถ้าอยู่ได้ก็พอแล้วน้องคนนี้ชื่อน้องมิ้นนะน้องมิ้นก็เป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดติดถึง9ปีแล้วพ้นโทษได้ประมาณสัก3เดือนแล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสให้น้องมิ้นเนี่ยมาฝึกทำอาชีพช่างทำกีตาร์แต่ตอนนี้เขาอาจต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเพิ่งพ้นโทษมาได้ประมาณสัก2เดือนถึง3เดือนนะผมเชื่อว่าน้องมิ้นจะชอบงานกีตาร์นะครับเดือนหนึ่งได้กี่ขายได้กี่ตัวคือเดือนหนึ่งกำไรเนี่ยผมว่าเดือนหนึ่งผมขายได้ตัวเดียวเพราะผมเป็นงานกีตาร์คัสตอมใช่ไหมกีตาร์ตัวนึงขาย 35,000 บาทแต่เดือนนึงเนี่ยกำไรอยู่ประมาณสัก 20,000 20,000 ภรรยาไม่ได้ทำงานผมมีลูก1คน 20,000 บาทเลี้ยงดูกัน3คนอยู่ได้แต่อยู่ได้อยู่ได้ภรรยาโอเคมั้ยโอเคฮะพอดีได้ภรรยาดีด้วยฮะเป็นคนไม่ค่อยช้อปปิ้งเป็นคนที่เข้าใจเราคือเราคือภรรยาและผมเนี่ยมาทางศาสนาเดียวกันมีความเชื่อเหมือนกันแล้วเค้าก็เป็นคนพอเพียงประหยัดมัธยัสถ์มันก็เลยอยู่ด้วยกันได้แล้วลูกอ่ะลูกก็โอเคครับลูกเนี่ยผมมีลูกตอนนี้ลูกผม2ขวบ4เดือนนะฮะคำตอบหนึ่งที่ผมรู้เลยว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินสิ่งเดียวที่จะให้ลูกคือเวลาจริงเวลาสำคัญมากงั้นการที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยมันน่าจะมีคุณค่ามากกว่าการที่เราไปหาเงินถูกไหมฮะงั้นเวลาผมทำงานเนี่ยผมทำงาน10 โมง 5 โมงเย็นผมเลิกละผมใช้เวลาอยู่กับลูกละผมไม่เอาเวลาที่จ้องอยู่กับลูกไปทำงานให้มันได้เงินเยอะผมคิดว่าผมพอแค่นี้แล้วเอ็มอ่ะ
ประกอบอาชีพอะไรก็ตอนนี้ผมสอนมวยครับสอนมวยสอนก็คือมีจิมด้วยใช่ครับสมมติว่ามีคนมาโอเคมีคนมาซ้อมมาเพื่อลดน้ำหนักอ่ะ50คนใช่ครับอีก10คนอยากต่อยมวยเป็นเราจะเป็นคนสอนผมก็สอนเองหมดเลย50คนแล้วเรามีเทรนเนอร์คนอื่นไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีหมายถึงทั้งยิมมีแค่เอ็มคนเดียวเหรอใช่เพราะทุกคนบางทีที่มาพี่อยากมาเรียนกับเราบางทีมาจากนนทบุรีผมอยู่ประชาธิปไตย79มาจากนนทบุรีมาจากนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็ถามว่าเฮ้ยพี่ไม่มียิมแถวนั้นหรออะไรเงี้ยเขาก็แบบผมอยากเรียนกับครูอ่ะโอเคนะในเมื่อเราเขาอยากเรียนกับเราผมก็เลยแบบต้องลงมาทำเองมันมีความสุขกว่าอืมใช่ครับได้สอนลูกศิษย์เราตัวใช่ไหมใช่ครับใช่ไม่ดูแต่ว่าเขาจะออกแนวเชียร์แบบไม่ไหวแล้วก็จะแบบอีกนิดนึงผมมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับก็สนุกดีครับก็วันนี้ผมเพิ่งมาวันแรกด้วยก็มาประจำแต่ว่าไม่ได้ทุกวันนะคะมีเวลาก็มาทั้งสองคนครับในเรือนจำถามรังก่อนมันมีการแบ่งเกรดนักโทษกันยังไงคือนักโทษที่ทำตัวดีก็จะมีชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมเวลามีอภัยโทษมาก็จะได้รับแต่ถามว่าบางคนเนี่ยไปถึงชั้นเยี่ยมเขาทำตัวดีให้กับคือเขาสามารถมีเล่ห์เหลี่ยมในการทำให้เจ้าหน้าที่และก็ทางเรือนจำรับรู้ได้ว่าเขาเป็นคนดีแต่กับนักโทษเขากลายเป็นคนเลวผมคิดว่ากฎระเบียบของเรือนจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากอยู่แล้วในการดูแลนักโทษใช่ไหมฮะแต่ว่าเรือนจำเนี่ยต้องยอมรับก่อนมันเป็นที่คุมขังถ้าสังคมต้องการให้เรือนจำเนี่ยพัฒนานักโทษออกไปเป็นคนดีเป็นไปไม่ได้ผมพูดตรงนี้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือว่ากฎระเบียบไม่ดีนะหนึ่งเจ้าที่มีไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเนี่ยถูกฝึกมาให้ควบคุมไม่ให้หนีไม่ให้ทะเลาะวิวาสไม่ได้ถูกฝึกมาให้พัฒนาทางสมองทางความคิดถูกไหมฮะนั้นนักโทษส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอยู่ในเรือนจำก็อยู่แบบเทาๆหมายความว่ายาเสพติดก็มีหลุดเข้ามาได้ก็เขาแอบมันเข้ามาแล้วแต่วิธีการไหนเพราะมันอยู่แบบเทาๆเนี่ยพอออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเทาๆและดำๆก็สูงกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมฮะนอกจากคนบางคนที่ตกผลึกทางความคิดและคิดได้ว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตอยู่ในนี้เรามีพ่อแม่ข้างนอกเราเสียเวลานี้ทำไมอันนั้นอีกคนหนึ่งคนเฉพาะแบบเนี้ยผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใน 400,000 คนจะมีสัก10คนหรือ20คนแล้วแต่ที่จะคิดแบบนี้ได้แล้วออกมาแต่รังก็คือหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือผมได้รับโอกาสทางสังคมจากกำลังใจจากครอบครัวด้วยคือผมออกมาปุ๊บเนี่ยต้องยอมรับว่าจุดเปลี่ยนผมมาทางศาสนาคริสต์พี่สาวพาเข้าไปอยู่ในชุมชนคริสเตียนและพี่น้องคริสเตียนทุกคนน่ะไม่ได้รังเกียจเราแล้วเจอเราแวบแรกเขาไม่รังเกียจเขาหยิบยื่นโอกาสให้เขาช่วยเหลือผมในขณะที่ผมเนี่ยเพิ่งออกจากเรียนจำมายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะไปขโมยของเขาหรือเปล่าเขาช่วยในขณะที่เราเนี่ยยังไม่ได้ประสบความสำเร็จชีวิตแบบนี้แล้วเขาเริ่มช่วยเราเริ่มให้โอกาสเราจนวันนี้เราสามารถมานั่งตรงนี้ได้งั้นเป็นเรื่องของโอกาสทางสังคมที่คนหยิบยื่นการงานให้เชื่อใจเราไว้ใจให้โอกาสเราอีกครั้งนึงอ้าวหลังครั้งที่9แล้วไม่เป็นไรรออีกสักครั้งนึงถ้าผมจะถูกจับครั้งที่10มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่มั้ยฮะมันก็สันดานเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าผมกลับตัวได้ล่ะผมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ได้มันเป็นมุมมองที่ศาสนาคริสต์หรือคนอยู่ในสังคมคริสเตียนเนี่ยเค้ามีนี่คือจุดเปลี่ยนของผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับประมาณอย่างงี้ทางเรือนจำเค้าควรมีวิธีปรับปรุงยังไงแบบเพื่อให้คนเนี่ยให้นักโทษทุกคนเนี่ยจะบอกว่าทุกคนก็ไม่ได้ให้หลายๆคนเลยเนี่ยสามารถพ้นโทษออกมาแล้วใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสุขได้คือผมมีแนวคิดนะผมเคยคุยกับท่านรองแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันน่าจะเป็นไปไม่ได้ทางเดียวที่จะทำให้เรือนจำเนี่ยนักโทษ 400,000 คนเนี่ย 50% กลับมาเป็นคนปกติได้นะคือเปลี่ยนเรือนจำให้เป็นโรงเรียนนะคือทุกวันนี้นักโทษเข้าไปเนี่ยก็คือมีแต่กองงานทำเขาไม่ได้ถูกพัฒนาทางความคิดนักโทษส่วนใหญ่จะอยู่กันเองผมคนอยู่เรือนจำมาผมรู้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราทำเรือนจำเนี่ยให้เป็นโรงเรียนอย่างเช่นเช้าสอนเก้าโมงสอนถึงสิบโมงสอนคณิตสอนจริยธรรมซึมซับพฤติกรรมเนี่ยสอนเรื่องการพัฒนาทางความคิดของเขาเนี่ยเป็นระยะเวลา5ปี10ปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ออกมาในกลับตัวแน่นอนแต่นี่เราอบรมก่อนปล่อยเขาในช่วงเวลา6เดือนบางคนติดคุกมา10ปีใช้ชีวิต10ปีกับสีเทาๆดำๆมืดๆมาอบรม6เดือนแล้วหวังว่าเขาออกมาจะเป็นคนดีเป็นไปไม่ได้งั้นถ้าเกิดเรือนจำเนี่ยทำแบบนี้ได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่นักโทษจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนน่ะสูงมากแต่ว่าอันเนี้ยมันเกินไปเพราะเรือนจำงานเยอะอยู่แล้วจะงบประมาณเนี่ยจะปิดเรือนจำไม่เป็นโรงเรียนถูกมั้ยฮะงั้นวันนี้มันก็ต้องให้สังคมข้างนอกอ่ะเริ่มเข้ามาช่วยเขาพ้นโทษออกมาปุ๊บก็เริ่มให้โอกาสเขาก็ผมขอร้องทุกรายการไปแล้วผมบอกไปว่าอยากให้โอกาสกับนักโทษใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้เคยขอร้องให้โอกาสกับทุกคนใช่ให้โอกาสกับนักโทษที่เขาพร้อมพิสูจน์ตัวเองเหมือนคนเราเวลามาทำงานกันเนี่ยเดือน2เดือนเราก็รู้แล้วว่าเอาจริงหรือโกหกหรืออะไรใช่มั้ยฮะให้โอกาสกับคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอย่าเพิ่งเหมารวมหมดว่าทุกคนออกมาจะเป็นคนไม่ดีไม่ดีแล้วเราสมมติว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจครับ
ผมจะรู้ได้ไงว่าใน10คนที่ออกมาจากเรือนจำเนี่ยคนไหนผมไว้ใจได้ครับผมจะบอกสิ่งแรกเลยนะฮะคนที่จะช่วยเหลือโทษต้องมีความเมตตาก่อนเข้าใจมันต้องลองฮะเหมือนเพชรนะฮะเราไปล่อนถูกไหมฮะกว่าจะเจอเราลองให้โอกาสเขาคนนี้ได้ก็คุณก็จะได้คนงานที่ดีมากถ้าคนนี้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันต้องลองฮะไม่มีใครสามารถมาการันตีได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้จะเป็นคนดีเหมือนผมเนี้ยวันนี้ออกรายการใครจะไปรู้ชีวิตผมอาจจะผกผันพรุ่งนี้มาผมอาจจะกลายเป็นคนเกเรก็ได้ถูกไหมฮะคนเรามันพลิกแพงก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าการให้โอกาสและมองปัจจุบันของเขาในขณะเขาทำเนี่ยถ้าดีก็ว่าไปตามนั้นซื้อใจคนยากไหมหลังจากที่เราออกมาแล้วผม4ปีฮะผมเคยโดนดูถูกมากคือมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมอยู่ในมูที่บ้านพระพรเป็นมูที่ที่ของคริสเตียนแล้วก็มูที่เนี่ยก็จะมีคนมาเลี้ยงอาหารและในนั้นเนี่ยในมูที่เนี่ยจะช่วยเหลือกลุ่มคนที่เป็นอดีตเป็นอดีตนักโทษเข้ามาขอความช่วยเหลือผมจำได้มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยมีคนมาเลี้ยงอาหารเนี่ย10คนเป็นคนปกตินะไม่เคยผ่านเรียนจำอะไรมาพอผมพรีเซนต์ตัวเองว่าผมเคยเป็นอดีตนักโทษครับวันนี้ผมเป็นช่างทำกีตาร์กลับเนื้อกลับตัวได้ความรู้สึกของผมเนี่ยสัมผัสได้ว่า9คนเนี่ยถอยห่างจากผม19และเหมือนไม่อยากคุยด้วยแต่มีคนนึงฮะเป็นผู้ชายเดินมาตบหัวไหล่ผมแล้วบอกว่าให้สู้ๆน้องพี่เป็นกำลังใจให้รู้ไหมทำไมเขาถึงให้กำลังใจผมทำไมเพราะว่าเขาเคยติดยาเสพติดเหมือนกันเคยเกเรเหมือนกันแต่เขาแค่ไม่ถูกจับเขาเลยเข้าใจความรู้สึกของเราว่าคนอยากกลับตัวมันเป็นแบบไหนงั้นช่วงนั้นนะผมรู้สึกว่าความกดดันของผมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผมมากเลยคือเราอายที่จะมานั่งบอกให้คนอื่นรับรู้ว่าพี่ครับผมเป็นอดีตนักโทษนะครับเรากลัวว่าพอเขารู้เนี่ยเขาจะปฏิเสธเราก็เลยพยายามอยากจะปิดมันไม่อยากจะบอกเรื่องในอดีตแต่กลับกลายเป็นว่าผมพ้นโทษมาแต่ผมติดคุกตัวเองเหมือนอายฮะเวลามีคนมาเลี้ยงอาหารในมูที่เราไม่อยากไปเจอเขาเลยจะหลบหน้าหลบอะไรจนวันนึงเนี่ยเราต้องสู้กับตัวเองมากจนต้องยอมรับกับสังคมว่าผมเชื่อเสมอว่าถ้าเรายอมรับผิดและเราเริ่มต้นใหม่คนให้โอกาสเราผมเชื่อแบบนั้นฮะมันก็เลยทำให้ผมมีวันนี้ใช้เวลา4ปี4ปีเลยฮะกว่าที่จะรับตรงนี้ได้อะไรที่ทำให้นักโทษบางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะหรือว่าไม่สามารถเอาไปใช้ชีวิตแบบคนปกติข้างนอกได้หนึ่งการที่สั่งเยอะเกินไปด้วยเอ้าคืออย่างผมนี่ยังน้อยอ๋อนี่น้อยเหรออย่างเอ็มนี่ถือว่าน้อยบางคนไปสักหน้าสักตาแต่ยังดีนะยุคสมัยเนี้ยมีคนที่สักหน้าแล้วออกมาเป็นเน็ตไอดอลมันก็โอเคมันก็ยังดีแต่ว่าจะมีสักกี่คนเนี่ยจะมีใจยอมรับได้แบบนี้มีเพื่อนหลายคนที่สักเยอะเนี่ยเวลาเขาไปทำงานในโลกข้างนอกเนี่ยมันไม่เหมือนข้างในข้างในเนี่ยร้อยคนมันสักหมดเลยร้อยคนมันก็ชินตาตรงนี้ฮะและสังคมในข้างเรือนจำยอมรับแต่ข้างนอกเวลาไปทำงานร้านอาหารที่มันสักเยอะเกินไปไม่ได้มันคือคนอ่ะมันเกิดความรู้สึกเวลาคนมองใช่ไหมเขาก็จะอายตัวเขาเองอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนลึกของเขาอะไรแบบนี้ฮะหนึ่งเลยสักเยอะเกินไปสองก็คืออุปนิสัยส่วนใหญ่เนี่ยเอาอุปนิสัยในเรียนจำออกมาใช้ข้างนอกถ้าไม่ถูกปรับเปลี่ยนเนี่ยไม่มีทางอย่างเช่นผมเนี่ยตอนถูกฝึกอ่ะต้องมีสัมมาคารวะต้องรู้จักยกมือไหว้คนเรียกคนอื่นพี่ให้เกียรติเขาพูดจาต้องมีหางเสียงและอย่าเดินกลางสมัยก่อนเนี่ยผมจะออกมาติดนิสัยแบบเดินแบบเหมือนคิดว่าเป็นนักเลงอะไรเงี้ยต้องถูกปรับหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสังคมปกติไม่ได้อันนี้คือหลังจากออกจากเรือนจำแล้วแล้วตอนนั้นใครสอนก็คือผมมีภรรยาด้วยแล้วก็มูลนิธิเนี่ยก็สอนมูลที่บ้านพรเนี่ยก็ฝึกผมใช่ไหมฝึกผมแล้วภรรยาก็คอยแนะนำว่าหลังเดินแบบนี้น่าเกียรติภาษาพูดแบบไม่ต้องมีหางเสียงนะครับอะไรเงี้ยไม่ใช่พูดห้วนๆอะไรเงี้ยมันก็จะมันต้องมีถูกฝึกแสดงว่าหลังเองก็คือโอเคติดหนี้ชีวิตละกับภรรยาด้วยแล้วก็กับมูลนิธินี้ด้วยครับแล้วอย่างเอ็มอะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าจากตอนที่ติดอยู่ในเรือนจำหรือข้างนอกนะอะไรคือจุดเปลี่ยนสำหรับแอมคือผมอยากเป็นคนเหมือนคนอื่นเขาผมคิดว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยผ่านมา30-40ปีมันสีดำมาตลอดเลยเราอยากเป็นคนดีอ่ะแค่แป๊บเดียวเนี่ยไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาเคยบอกไหมว่าหลังคือแรงบันดาลใจหลายคนนะแต่เอ็มเนี่ยคือเป็นเพื่อนเลยคนนึงที่แบบวันที่ผมบอกเขาผมเลิกแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อเขามาหาผมคือมาหาผมที่มูลนิธินะมาดูว่าผมบอกผมไปทั้งทางกีตาร์ผมเลิกสูบบุหรี่ผมเลิกกินเหล้าผมเลิกนู่นนะเขาไม่เชื่อเขาบอกอยากเห็นด้วยตาตัวเองขณะเขามาเห็นเนี่ยเขายังไม่เชื่อเลยเขาก็ประมาณว่าเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวผมก็กลับไปเหมือนเดิมไม่นานหรอกคือดูที่จะดีได้สักกี่น้ำอะไรแบบนี้แต่จุดเปลี่ยนจริงๆในชีวิตของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ครอบครัวคือผมมีศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เขาสอนให้ผมเนี่ยในหลักธรรมของเขาเนี่ยให้ผมมีจริยธรรมมีคุณธรรมเพราะว่าเราเป็นอดีตนักโทษอ่ะเราขาดสิ่งพวกนี้ถามว่าในเรือนจำมีไหมมีพระเข้ามาแต่เราไม่ได้สนใจงั้นเราเนี่ยพร้อมที่จะทำชั่วได้ง่ายแต่เมื่อมีสิ่งยึดเหนี่ยวผมเนี่ยเวลาผมจะไปทำสิ่งไม่ดีเนี่ยผมเริ่มคิดวันนี้มันกลายเป็นเกาะกำบังในชีวิตของผมเสร็จแล้วผมก็ส่งต่อเนี่ยมาให้กับกลุ่มเพื่อนคือเราต้องเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็แนะเขาว่าเฮ้ยอย่าไปอยู่ในทางไม่ดีเลยอย่าไปนั่งในกลุ่มของคนที่เกเรเดี๋ยววันนึงเราอดใจไม่ได้เราก็กลับไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนเราช่วยซึ่งกันและกันโช
ช่วยดึงซึ่งกันและกันแบบนี้ให้มีสังคมที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยฮะตอนเนี้ยมีโอกาสได้ช่วยเพื่อนๆนักโทษที่พ้นโทษมาให้เขาไปรอดในสังคมอ่ะยังไงกันบ้างอย่างสำหรับตัวผมเนี่ยคือเราให้กำลังใจกันแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนณตอนนี้นะครับก็จะมีคนที่ยัดยาเงี้ยคือแบบว่าบางทีแบบความเขาเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะตอนแรกเลยเขาแบบว่าเฮ้ยเนี่ยผมอยากทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยเราก็ฟังเราก็มองว่าเอ้ยเนี่ยลองเปรียบเทียบไปกับฟังว่าเนี่ยตอนแกอยู่ข้างในเนี่ยทำงานได้เดือนละ28บาทถูกไหมหนึ่งเดือน28บาทแกทำไมอยู่ได้ตอนนี้ข้างนอกเนี่ยวันละ400อยู่ได้ไหมถ้าคุณไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าคุณอยู่ได้ครับเราเปรียบเทียบให้เห็นเลยสวัสดีครับผมหลังพระนครฮะนี่เอ็มคนตัวลายนะครับวันนี้เราสองคนจะไปเยี่ยมอาร์ตก่อนอาร์ตอยุธยาไปดูซิว่าขายผลไม้เป็นไงเจ๊งหรือยังยังขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างฮะวันนี้โควิดเป็นไงก็ช่วงนี้ก็เงียบเงียบหน่อยใช่ไหมคนเงียบหน่อยโอเครู้ได้รู้ได้ครับคืออดพอได้กินได้ใช้โอเคฮะอดทนนะครับอดทนทุกคนโดนปัญหากันหมดเนาะทุกคนโดนปัญหากันหมดกระทั่งตัวผมเนี่ยยิมก็ยังปิดไปตั้ง2เดือนนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันเนี้ยถ้าเราใช้ความอดทนในการอยู่กับมันให้ได้เนี่ยผมว่ามันไปรอดทำเพื่อจะให้คนเห็นและไปสนับสนุนเขาเราไม่อยากทำเขาแล้วมารับรายได้มันจะกลายเป็นการหากินกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้เมื่อสมมติว่าผมเป็นเคยเป็นนักโทษครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยมาหาผมกล้องตั้งแบบนี้เลยรายการนี้เลยกล้องถ่ายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คุยผมนี้เลยคุยแล้วก็ถามว่าทำอะไรให้สนับสนุนสมมติบางทีเขาขายข้าวเหนียวหมูย่างเงี้ยผ่านอย่างน้อยเรามีคนติดตามคนเห็นเนี่ยเขาไปรู้จักเขาเผื่อขับรถผ่านไปได้อุดหนุนเขา อะไรแบบนี้เขาจะได้มีกำลังใจแล้วใครจะมีดูยอดวิวเราล้านสองล้านเราขอบคุณนะจะได้ไปซื้อเขาแต่ถามว่าเรารับโฆษณารับเงินไหมผมไม่รับไม่รับเงินทำฟรีด้วยทำฟรีฮะผมไม่เอาเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในสังคมของเรือนจำมาพอสมควรครับผมรู้ว่าใครหาผลประโยชน์กับใครเนี่ยผมรู้ผมดูออกผมปฏิญาณกับเอ็มว่ากับเพื่อนนักโทษเราช่วยเขาด้วยความจริงใจเพราะว่าผมอ่ะต้องการคนที่มาช่วยผมด้วยความจริงใจงั้นเขาถึงจะสามารถยืนในสังคมได้ส่วนตอนนี้ผมมีช็อปอินต้าของตัวเองละมีพื้นที่ผมก็รับน้องคนหนึ่งที่เป็นอดีตโทษติดมา9ปีคดียาเสพติดเขาอยากเริ่มต้นใหม่ในการทำอาชีพกีตาร์เราก็สอนเขาเราก็ช่วยเขาเขาไม่มีความรู้หรอกเราก็ช่วยกันอย่างน้อยถ้าวันหนึ่งเขาสามารถทำกีตาร์ได้ก็จะมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูเขาแบบนี้นั่นคือช่วยเพื่อนๆนักโทษที่ออกมาแล้วแล้วเพื่อนๆนักโทษที่อยู่ในเรือนจำอ่ะในเรือนจำผมกับเอ็มเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับเข้าไปพิจารณาเข้าไปพูดไม่ถึงไปยืนพูดงี้เลยเหรอพูดเลยฮะอ๋อเหรอคือด้วยตัวเราเองเนี่ยมีพื้นเพอยู่ในเรือนจำนานจนเรามีพักมีพวกอยู่เลยจำเพิ่งที่เรากลับเข้าไปเนี่ยในช่วงแรกๆผมกลับเข้าไปเพื่อนตกใจบอกใช่เหรอหลังกลับตัวจริงเหรอมายืนเป็นวิทยากรจากคนที่เคยนอนเสพยาอยู่ในเรือนจำเกเรอย่างเงี้ยเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปบอกเขาเราไม่ได้มานั่งเล่าชีวิตเราหรอกว่าเราดียังไงเราแค่บอกวิธีการเวลาออกมาต้องทำแบบไหนออกมาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เรามีพอมีเครือข่ายพอสมควรที่จะสามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้ให้คุณมีอาชีพการงานสุจริตเราเหมือนไปคล้ายๆว่าไปจุดไฟให้เขาว่ามันมีนักโทษกลับตัวได้ถ้าเราสองคนกลับตัวได้พวกคุณก็กลับได้รู้สึกดีใจนะฮะที่ได้เข้ามาเพราะว่าผมก็เป็นอดีตนักโทษคนหนึ่งก็เลยมีความเข้าใจในความรู้สึกที่เวลาเราจะมีเสียงดนตรีมันเหมือนเสียงสวรรค์ที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายได้มีความสุขที่นั่งฟังเนี่ยในร้อยคนเนี่ย90 คนมีความหวังหมดคือไฟนี่ลุกเลยในตาเลยแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยได้ทั้ง90คนเราก็บอกว่าคนใดที่พ้นโทษออกมาแล้วอยากเริ่มต้นใหม่ก็พยายามติดต่อเรามา2คนเราก็จะหาช่องทางช่วยตามความสามารถที่เราทำได้อะไรอย่างเงี้ยทั้ง2คนมองว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กับอดีตนักโทษหรือว่ายังมีเงื่อนไขอะไรอยู่ที่ทำให้สังคมยังไม่ยอมรับพวกเขาคือมันเป็นเรื่องปกติที่จะกลัวคนมีประวัติถูกไหมบางคนคดีฆ่าคนตายบางทีคดีค้ายาเสพติดคดีชิงทรัพย์เนี่ยพอเราได้ยินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของความกลัววันนี้ต้องยอมรับว่านักโทษผู้หญิงนะได้รับโอกาสมากกว่านักโทษผู้ชายนักโทษในเดือนจะประมาณสัก 400,000 นะตีนักโทษผู้หญิงแค่ 50,000 เองผู้ชายทั้ง 350,000 เพราะว่าผู้ชายเนี่ยเวลาใครได้ยินหรืออะไรเนี่ยมันก็รู้สึกกลัวงั้นผมแค่อยากจะให้สังคมร้องถามว่าบางทีฆ่าคนตายเนี่ยฆ่าเพราะอะไรมันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเกิดมาเห็นคนอยู่ข้างๆทางปุ๊บไปจับฆ่าเมื่อไหร่มันต้องมีเหตุ
บางทีอาจจะเมาเหล้าอาจจะเสพยาหรืออาจจะแบบว่าทะเลาะวิวาทกันอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจผมคิดว่าความกลัวมากกว่าในประวัติของเราพอคนเห็นแล้วรู้สึกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยหลังชิงทรัพย์มาร่วมกันปล้นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคำถามสุดท้ายที่ทำอย่างเนี้ยตังก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนนักโทษที่ออกมาจากเรือนจำแล้วแล้วก็มีเข้าไปเป็นวิทยากรในอีกทั้งสองคนได้อะไรผมเคยเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าต่อครอบครัวเลยด้วยซ้ำพอวันหนึ่งเราสามารถกลับตัวได้เนี่ยและเราทำสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตผมผมมีความสุขในการทำสิ่งเหล่านี้งั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเรื่องเงินทองแต่ผมรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะมันมีคุณค่าเพราะในอดีตมือสองข้างเราทำแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีทำชั่วบนตรงทำแต่ชั่วพอที่เราได้ทำดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรามีคุณค่าละเราเป็นคนละประมาณนี้ครับใช่สำหรับผมว่าพอได้ทำตรงนี้แล้วเนี่ยผมมีความสุขที่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งเลยเมื่อก่อนเราก็เคยนั่งอยู่กับเขาเนี่ยแบบเนี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราได้มาอยู่เนี่ยเราแบบได้เป็นผู้ให้ความรู้ให้เขาเปลี่ยนความคิดให้อะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยผมมีความสุขมากเพราะว่าอย่างน้อยเลยสิ่งหนึ่งเลยเขาเราสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเนาะสิ่งที่ไม่ดีเรายังทำกันเลยและสิ่งที่ดีเราทำกันไม่ได้หรอใช่ไหมเราก็จะพยายามจะบอกพวกเขาอะไรเงี้ยมันก็มีอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะผมแค่สองคนที่เป็นอดีตนักโทษแล้วกลับตัวกลับใจแต่ผมอยากให้สังคมเนี่ยลองเปิดโอกาสนะให้พวกเขาก่อนนะครับถ้าไม่ดีก็คือโอเคไม่ดีทั้งหลังทั้งเอ็มมาเนี่ยผมดีใจมากเลยให้เกียรติกับรายการของเราในคืนนี้นะหน้าที่ผมที่ทำที่สุดคือขายของไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามขออนุญาตช่วยขายของหน่อยก็แล้วกันเวทีมวยอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ประชาธิปไตย79ครับผมชื่อ JM Boxing Gym ครับยังรับสมัครสมาชิกอยู่ไหมสมัครตลอดครับแล้วก็มีของภรรยาครับปูไข่ดองอะไรขายช่วยภรรยาชื่ออะไรบอกเลยปูไข่ดองของร้านนางสาวยิ่งใจครับFacebook ครับผมไปดูใน Facebook ได้นะหลังครับก็คือผมมีแบรนด์กีตาร์หลังพระนครกีตาร์ใครสนใจกีตาร์คัสตอมก็สามารถติดต่อมาได้ในเพจหลังพระนครนะหรือจะมีกีตาร์หลักพันเนี่ยผมก็รับของแบรนด์อื่นมาช่วยร่วมสามารถสนับสนุนได้ครับได้ทุกมันทำคัสตอมที่ทุกสีเลยป่ะได้ครับได้หมดเลยน่าสนใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมได้เห็นเสื้อของคุณดั่งแล้วก็คุณเอ็มนะฮะนอชอไม่ทิ้งกันเรามีเสื้อแบบนี้ให้แฟนรายการของเราด้วยถึง6ตัวด้วยกันเอาอย่างนี้กติกาเป็นยังไงไปดูได้ใน Facebook ของเรื่องจริงผ่านจอกันแล้วกันนะครับผมและสุดท้ายนี้ผมหวังว่านะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของเสียงที่สะท้อนไปยังสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ที่พ้นโทษออกมานะครับเพียงแค่ขอให้พวกเขาเนี่ยได้มีที่ยืนได้มีงานได้มีรายได้สามารถดูแลและรับผิดชอบตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องหวนกลับมาใช้ชีวิตแบบผิดพลาดอีกแล้วต้องขอบคุณทั้งหลังและเอ็มครั้งนะครับในค่ำคืนนี้น่ารักมากเลยนะครับผมและคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังเรือนจำเลยเอาละครับเรื่องจริงนะไลฟ์ของเราหมดแค่นี้นะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกครับเรื่องจริง Night Lifeกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของเรื่องจริงในไลฟ์ในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้การใส่มาสก์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เชื่อไหมครับว่าการใช้มาสก์เนี่ยอาจจะแฝงมาด้วยกับสิ่งที่คาดไม่ถึงคืนนี้นะครับเราอยู่กับเภสัชกรหญิงจีทารักภวัฒนาสุขจะมาแนะนำวิธีใช้มาสก์ยังไงให้ปลอดภัยเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้มั่นใจได้ว่าเราอย่างน้อยเนี่ยก็ปลอดภัยจากโควิด-19 คุณเบนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนะค่ะเอาก่อนอื่นเนี่ยผมรู้ว่าคำตอบที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอะแต่แมสสำคัญกับพวกเราชาวไทยยังไงณตอนนี้การสวมใส่แมสก็คือเหมือนเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกอะค่ะที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตัวเรารวมถึงยังลดการกระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นด้วยค่ะสมมติเราคุยอยู่2คนพี่ใส่แมสเบนใส่แมสและพี่เป็นเนี่ยแล้วเราคุยกันเนี่ยเบนติดไหมจริงๆตรงนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดค่ะเพราะว่าตัวแมสก็จะมีการกรองตัวดรอปเลตของเชื้อโรคอะค่ะที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราเขาถึงบอกว่าให้ล้างมือแล้วก็ใส่แมสไว้ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วถ้าแมสมันดีขนาดนี้ทำไมเขาบอกว่ามันมีพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยที่มีความสุ่มเสี่ยงต่ออันตราย
การสวมใส่แมสอะค่ะคือหากเราใส่ไม่ถูกวิธีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่แบบไม่ปิดสนิทหรือว่าไม่ปิดจมูกไม่ปิดปากเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะไม่เรียกว่าใส่แมสอะค่ะอ๋อที่เขาชอบดึงมาตรงคางใช่ไหมจริงๆการใส่แมสที่ถูกต้องก็คือเราควรจะต้องปิดทั้งจมูกทั้งปากอะค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่บริเวณทางเดินหายใจของเราเนี่ยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะอยู่แต่ในบ้านได้คือเรามีความจำเป็นที่ต้องออกเดินทางไปข้างนอกแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบางทีเราไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซ์ได้เงี้ยค่ะการสวมใส่แมสก็จำเป็นที่จะต้องอาจจะต้องใส่ทั้งวันหรือบางคนทำงานในออฟฟิศหรือว่าไปเรียนเงี้ยค่ะจำเป็นที่ต้องใส่แมสตลอดเวลาแมสตรงนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดความอับความชื้นเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายหรือบางทีอาจจะทำให้การประสิทธิภาพในการกรองของมันลดลงได้เงี้ยค่ะถ้าเป็นหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปที่เราเห็นอยู่ตามท้องตลาดเงี้ยค่ะก็คือจริงๆจะแนะนำให้ใช้วันต่อวันใช้แล้วทิ้งเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหน้ากากผ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องมีวิธีการทำความสะอาดแน่นอนมันก็น่าจะมีพวกแบคทีเรียพวกอะไรก็ตามที่มันติดอยู่ทางด้านนอกอย่างนี้มันจะมีเราสามารถฉีดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ไหมเหมือนกับที่พี่ฉีดมือทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วสเปรย์แอลกอฮอล์คือไม่ได้ถึงกับห้ามฉีดนะคะแต่ว่าจะไม่แนะนำให้ใช้มากกว่าค่ะเพราะว่าตัวสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยในระดับความเข้มข้นที่จะใช้ฆ่าเชื้อค่ะมันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหน้าของเราได้นะคะก็จะทำให้เกิดผดหรือว่าเกิดคันเกิดผื่นขึ้นนี้ได้ค่ะในบางคนที่แบบเขาผิวบอบบางอะไรเงี้ยหรือว่าแพ้ใช่หรือว่าแพ้ก็อาจจะทำให้แบบมีอาการคันระคายเคืองเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นหน้ากากแบบชนิดที่ไม่ใช่ผ้าเงี้ยค่ะอาจจะไปลดประสิทธิภาพของการกรองเชื้อโรคนี้ได้ปัจจุบันนี้ก็จะมีสเปรย์หลายรูปแบบอะค่ะที่ทำออกมาโดยไม่มีแอลกอฮอล์ผสมซึ่งก็จะมีสารฆ่าเชื้อตัวอื่นนะคะที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์แต่ว่าสามารถออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะก็จะมีการนำมาใช้ในสเปรย์พี่สามารถเอาสเปรย์นี้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะฉีดทำความสะอาดมือด้วยได้ไหมได้ค่ะตัวนี้สามารถฉีดพ่นบริเวณมือของเราได้ด้วยเพราะว่าก็จะมีสารฆ่าเชื้อเหมือนกันนะคะอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันเชื้อได้ฆ่าเชื้อได้งั้นขอถามนอกสคริปต์หน่อยค่ะถ้ามันดีขนาดนี้โดยไม่มีแอลกอฮอล์ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ใช้แบบนี้ส่วนมากคนจะมีความเชื่อเข้าใจว่ามีแค่แอลกอฮอล์เท่านั้นที่สามารถฆ่าเชื้อได้แต่ความจริงแล้วยังมีสารอีกหลายตัวค่ะที่สามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อได้วิธีใช้ทำยังไงนะนำหน้ากากผ้าที่เราใส่มาแล้วอะค่ะก็นำมาฉีดพ่นบริเวณด้านนอกและด้านในอะค่ะว่าทั้งคู่เลยเหรอใช่ค่ะสำหรับการฉีดด้านในก็คือจะเป็นการช่วยลดกลิ่นอับเพิ่มความหอมสดชื่นค่ะก็สามารถพ่นลงไปได้เลยค่ะแค่นี้ใช่ค่ะพอแห้งเสร็จพี่ก็สามารถใช้ได้เลยใช่ค่ะแล้ว 3-4 วันแล้วค่อยซักครั้งหนึ่งจริงๆจะแนะนำให้ใช้วันต่อวันเลยดีกว่าค่ะคือซักหน้ากากผ้าวันต่อวันเลยก็จะโอเคกว่าแต่ในช่วงระหว่างมันก็สามารถใช้เจ้าตัวสเปรย์ที่ฉีดได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับไม่ว่าหน้ากากอนามัยที่นำมาใช้เนี่ยจะเป็นชนิดใดก็ตามนะหากนำกลับมาใช้ซ้ำยังถูกสุขลักษณะแล้วก็มันจะช่วยทุกคนสามารถปลอดภัยจากเจ้าโควิด-19 ได้ต้องขอขอบคุณคุณเบย์หนึ่งรอบนะครับเอาละครับเวลาของเราในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในคืนวันเสาร์หน้าทางช่อง7 HD กับเรื่องจริง Night Life สวัสดีครับ